बाहुं सहस्रमभिगिम्मित सायुनन्तं गिरिमेखलमुदित พระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพ.ศ. 1700เศษจึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทำให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจริงคือหลักฐานทางด้านโบราณคดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นตอนที่127จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมพุทธสถานในรัชชาลขันธ์คราวที่แล้วนำพาทุกท่านไปชมพุทธสถานที่พระโหรันปู้ไปแล้วเราเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางด้วยโปรแกรม Google Earth มุ่งตรงไปทางด้านทิศตะวันตกที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้คือชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้ที่ทุกท่านเห็นในโปรแกรม Google Earth ที่นี่ก็คือพุทธสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในรัชชาลขันธ์ที่นี่เรียกว่าอิตโขรีอิตโขรีนั้นห่างจากพุทธคยา78กิโลเมตรทางด้านทิศใต้เดิมทีรัชชาลขันธ์นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐพิหารเพิ่งจะแยกออกมาเป็นรัฐอีกต่างหากเมื่อไม่นานมานี้เองเราเดินทางออกจากพุทธคยาวันที่28พฤษภาคม2565ไปตามถนนใหญ่ซึ่งตอนเช้าที่เราไปนั้นรัฐบาลอินเดียกำลังสร้างสาธารณูปโภคนั้นก็คือโครงสร้างพื้นฐานก็คือถนนมีการขยายเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเป็นถนน4ช่องจราจรมั่ง6ช่องจราจรมั่งในหลายพื้นที่อย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพขณะนี้กำลังมีการขยายถนนกว้างใหญ่เลยทีเดียวบ้านเรือนชาวบ้านที่นี่ค่อนข้างสวยงามบ่งบอกว่ามีฐานะพอสมควรทีเดียวหลังจากที่ได้นั่งรถมาพอสมควรแล้วเราก็มาถึงจุดหมายที่นี่ก็คืออิตโขรีที่จะนำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้ลานจอดรถนั้นค่อนข้างกว้างตรงบริเวณนี้นี่มีวัดฮินดูอยู่วัดหนึ่งเป็นวัดที่สำคัญมากๆจะได้บอกชื่อท่านทั้งหลายในภายหลังเราเดินไปตามถนนที่มีรั้วเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยทีเดียวเพื่อเดินเข้าไปชมจุดที่สำคัญที่จะนำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้ที่ตรงนี้เคยเป็นซากพุทธสถานมาก่อนนั้นหมายความว่าที่นี่เป็นสังฆารามในทางพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองมาแล้วในอดีตแต่ทุกวันนี้กลายเป็นวัดฮินดูขนาดใหญ่ครอบทับในพุทธสถานแห่งนี้ถามว่าทำไมถึงรู้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันหลังจากที่เดินมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเดินมาตามเส้นทางที่มีรั้วเป็นสแตนเลสอย่างดีนี่แหละเดินเข้ามาจากจุดจอดรถประมาณสัก100เมตรสองฝากฝั่งจะมีต้นมะม่วงที่ผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้ได้ปลูกไว้มะม่วงที่อินเดียนั้นมีหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ก็คล้ายๆกับเมืองไทยวันที่เรามานั้นก็มีด้วยกันหลายรูปหลวงพี่บุญหลวงพี่ศรีสุขท่านอริยาแล้วก็ปัญญาทูตก็เดินทางมาด้วยกันในที่สุดนำพาท่านทั้งหลายมาชมอาคารที่เป็นโดมสีขาวมีทั้งหมดอยู่8เสาอยู่ขณะนี้วันที่เรามานั้นก็มีชาวฮินดูมาบูชาสักการะไหว้อยู่ตลอดเวลาทางด้านซ้ายจะเป็นต้นไม้คล้ายๆกับต้นไทรแต่เราก็เดินเวียนประทักษิณ1รอบก่อน
ภายในบริเวณด้านในของโดมที่เป็นสีขาวๆตรงนี้ที่นี่ไม่ใช่ศิวลึงมองไปไกลๆก็อาจจะเหมือนแต่ความจริงนั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบว่าเป็นอะไรกันแน่ที่เป็นสีดำๆชาวฮินดูก็มาบูชาที่นี่ด้วยเหมือนกันเพราะถือว่าพระพุทธรูปนั้นก็เป็นอวตารปางหนึ่งของพระวิษณุนะก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูด้วยเดินเข้าไปก็จะมีนักบวชฮินดูยืนเฝ้ามองอยู่ที่นี่ก็คือสถูปทางด้านพุทธศาสนานั่นเองนำมาประดิษฐานไว้ที่นี่เป็นลักษณะทรงกลมยอดแหลมแต่ว่าตัวสถูปกับยอดนั้นแยกออกจากกันพวกนักบวชฮินดูนั้นมักจะเอาน้ำมาใส่ที่ยอดสถูปแล้วเอาน้ำนั้นมาจุ่มที่ศีรษะให้คนได้ไหว้สักการะบูชาเหมือนกับเป็นน้ำมนต์ประมาณนั้นสถูปนี้เป็นสถูปสีดำข้างล่างนั้นมีการแกะสลักพระพุทธรูปเรียงรายกันในปางต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวท่านทั้งหลายโดยมีพุทธรูปองค์ค่อนข้างใหญ่อยู่ทั้ง4ฝั่งมีทั้งหมดอยู่13แถวบางแถวก็65องค์บางแถวก็53องค์บางแถวก็38องค์รวมแล้วทั้งหมดพระพุทธรูปที่นี่ที่แกะสลักไว้มีทั้งหมดอยู่599องค์เลยทีเดียวเป็นสถูปหินดำสร้างสมัยรัชวงศ์ปาละก็ประมาณพ.ศ. 1300ถึงพ.ศ. 1500หลังจากนั้นเราได้วัดให้เห็นความชัดเจนก็ถือตลับเม็ดมาจากเมืองไทยเลยทีเดียวสำหรับพระสถูปองค์ดำที่นำมาประดิษฐานไว้ที่นี่สถูปนี้ความสูง64นิ้วความกว้างก็คือ23นิ้วหลังจากนั้นก็ถือโอกาสได้กราบสักการะเป็นส่วนตัวแต่ละท่านทางวัดฮินดูเป็นผู้ดูแลสถานที่ตรงนี้ในปัจจุบันทำเป็นโดมทรงแปดเหลี่ยมทาสีขาวสะอาดสะอ้านพอสมควรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาหลังจากนั้นก็นำพาทีมงานได้ไหว้พระสวดมนต์เพื่อระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่พวกเราได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์โดยมีชาวอินเดียนั่งสังเกตการอยู่ทางด้านซ้ายมือก็คงจะสงสัยว่าสวดอะไรไม่เคยได้ยินเนื่องจากว่าแม้เราจะสวดเป็นภาษาบาลีก็จริงแต่ว่าชาวอินเดียในปัจจุบันนั้นไม่คุ้นเคยกับภาษาบาลีแล้วแต่ถ้าเป็นภาษาสันสกฤตเขาอาจจะคุ้นเคยบ้างภาษาบาลีได้สูญหายไปในอินเดียพร้อมกับพุทธศาสนาทุกวันนี้รู้จักแต่ภาษาสันสกฤตเป็นหลักซึ่งก็เกี่ยวโยงกับศาสนาฮินดูนั่นเองเนื่องจากว่าคัมภีร์พระเวทนั้นจารึกด้วยภาษาสันสกฤตหลังจากนั้นก็ได้กราบพระสถูปเพื่อจะได้ล่ำลากลับเป็นลำดับต่อไปนี่คือพระสถูปหินสีดำลักษณะทรงกลมนำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้มีการแกะสลักเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวสรุปได้ความว่ามีทั้งหมดอยู่59องค์อยู่ในปางหลายอิริยาบถเลยทีเดียวแต่ที่นิยมมากที่สุดก็คือปางขัดสมาธิและปางชนมาลเนี่ยบริเวณองค์ใหญ่ๆนี้ก็คือเป็นปางชนมาลนั่นเองสถูปหินที่อิฐโครีตรงนี้เนี่ยจะมีระฆังห้อยไว้ข้างบนเป็นสัญญาณให้ชาวฮินดูที่มาไหว้นั้นได้สั่นกระดิ่งถือว่าเป็นการบูชาเหมือนบูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดูนั่นเองหลังจากนั้นจะนำพาท่านหลายเข้าไปชมภายในบริเวณด้านในของวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดพัทรกาลีมันดินเป็นวัดขนาดใหญ่บูชาพระศิวะฝั่งทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีการวาดภาพชิ้นส่วนที่แตกหักของโบราณสถานส่วนใหญ่นั้นเป็นโบราณสถานทางด้านพุทธศาสนา
ที่ซุ้มประตูทาสีส้มออกไปทางสีแดงทางเจ้าหน้าที่บอกว่านี้เป็นเสาเดิมว่าอย่างนั้นเป็นเสาเดิมน่าเป็นไปได้อาจจะเป็นเสาโบราณวัตถุทางด้านพุทธศาสนาแต่ว่ามีการทาสีใหม่เราก็ต้องถอดรองเท้าเข้าไปชมภายในบริเวณด้านในอาคารสีขาวๆตรงนี้ก็เป็นวัดฮินดูที่สร้างขึ้นมาใหม่เรียกว่าพัทรกาลีมันดินภายในบริเวณด้านในนั้นมีการวางโบราณวัตถุที่เป็นหินเรียงรายอยู่ข้างกำแพงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทีเดียวส่วนใหญ่ก็เป็นโบราณวัตถุทางด้านพุทธศาสนานี้คือหลักฐานที่ทำให้เราได้ทราบว่าวัดนี้สร้างในที่เดิมซึ่งเป็นวัดทางพุทธศาสนามาก่อนเพราะมีการพบโบราณวัตถุทางด้านพุทธศาสนาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทีเดียวที่เป็นแผ่นหินที่ไม่สมบูรณ์ก็เอามาวางกองไว้ข้างๆกำแพงแต่ว่าที่สมบูรณ์นั้นก็นำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งเราจะพาท่านทั้งหลายไปชมนี่คือซากโบราณวัตถุที่ขุดได้แล้วก็ที่อยู่ที่นี่มาเป็นเวลายาวนานเป็นโบราณวัตถุทางด้านพุทธศาสนาเป็นหินคล้ายๆกับหินทรายแดงเรียงเต็มไปหมดเลยทีเดียวบ่งบอกให้ทราบว่าที่นี่เป็นซากสังฆารามทางด้านพุทธศาสนามาก่อนจากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายมาชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งก็จะเป็นอาคารสีชมพูมีมุกด้านหน้ายื่นเข้ามาตรงบริเวณด้านหน้านั้นเขียนเป็นภาษาฮินดีเขียนบอกว่าสังคฤหาลัยก็แปลว่าพิพิธภัณฑ์นั่นเองพิพิธภัณฑ์ที่พุทธสถานอิฐโครีแห่งนี้เก็บค่าเข้าชมถ้าเป็นชาวอินเดียก็ประมาณ10รูปีถ้าเป็นชาวต่างประเทศก็ประมาณ30รูปีภายในนั้นเก็บโบราณวัตถุไว้มากมายทำพิธีเปิดโดยท่านศรีรคุวันธาตุจีซึ่งเป็นอดีตมุขมนตรีของรัชชารขันในวันที่19กุมภาพันธ์2558หรือคศ2015ก็เป็นอาคารชั้นเดียวเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมภายในบริเวณด้านในกันนี่คือบริเวณด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์จากนั้นนำพาท่านทั้งหลายเข้าไปชมภายในบริเวณด้านในที่ตมาชี้อยู่ฝั่งทางด้านขวานี่ก็คือซากสถูปทางด้านพุทธศาสนาทำด้วยหินทรายแดงเลี้ยวเดินเข้ามาด้านในสุดฝั่งทางด้านซ้ายท่านทั้งหลายโบราณวัตถุที่ขุดพบที่นี่นั้นส่วนใหญ่นั้นเป็นโบราณวัตถุทางด้านพุทธศาสนาเช่นสถูปเจดีย์พระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ทำจากหินทรายแดงมั่งทำจากหินดำมั่งกระจายกันเต็มพื้นที่เลยทีเดียวโดยเฉพาะสถูปทางด้านพุทธศาสนาเป็นสถูปขนาดเล็กนั้นเยอะมากแต่ละองค์ก็แกะสลักเป็นพระพุทธรูปเล็กๆกระจายเต็มไปหมดเลยทีเดียวหลายองค์นั้นมีจารึกทางด้านพุทธศาสนาระบุนามของเจ้าภาพผู้สร้างด้วยแต่ว่าเราไม่มีข้อมูลในการแปลนำพาท่านทั้งหลายมาชมบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์ที่อิฐโครีทั้งข้างบนข้างล่างที่วางไว้เป็นซากโบราณวัตถุทางด้านพุทธศาสนาที่มีการแกะสลักเป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถต่างๆภาพที่ตมาชี้ตรงนี้น่าสนใจมากท่านทั้งหลายก็เป็นภาพของคนทันกำลังตีกลองแล้วก็มีช่างฟ้อนก็คือผู้หญิงอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายโดยมีผู้ชายตีกลองอยู่ฝั่งทางด้านขวาทุกวันนี้กลองของอินเดียก็มีลักษณะคล้ายอยู่ในภาพแกะสลักแห่งนี้ส่วนภาพนี้ก็เป็นภาพพระพุทธรูปปางชนะมารเป็นปางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เหนือขององค์พระนั้นก็ยังมีจารึกอยู่ข้างบนด้วยยังไม่มีการแปลแต่ทราบว่าเป็นลายนามของเจ้าภาพที่ตั้งใจสร้างถวายเป็นพุทธบูชาส่วนที่ตมาชี้อยู่ตรงนี้ก็เป็นภาพพระพุทธรูปอยู่ข้างบนมีจารึกอยู่ข้างบนด้วยส่วนข้างล่างนั้นก็เป็นรูปคนทันรูปเทพธิดาแล้วก็รูปม้าอยู่ข้างล่างก็เป็นชิ้นส่วนที่แตกหักของสถูปทางด้านพุทธศาสนานำมาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ส่วนสถูปตรงนี้น่าสนใจมากท่านทั้งหลายแกสลักเป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิแต่ว่ามีบาทอยู่ที่ตักสองฝากฝั่งนั้นมีจารึกที่น่าสนใจมากนั้นก็คือคาถาเยธรรมานั่นเองซึ่งอาตมาก็ได้อธิบายไปหลายตอนแล้วท่านทั้งหลายอยากรู้ความหมายก็สามารถย้อนกลับไปดูหลายๆตอนได้เป็นคาถาที่พระอัสสชิเถระแสดงธรรมโปรดอุปติสสะซึ่งต่อมาก็คือพระสารีบุตรนั่นเองส่วนภาพต่อมานี้ก็เป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิเหมือนกันก็เป็นชิ้นส่วนของสถูปที่แตกหักนี่คือโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่อิตโขรีนำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอเจริญพร